บ่อยนะนายเสียงคล้ายหลักฐานเสียงและคลิปที่ผมได้รับจากสมาชิกผู้รักชาติมีที่มาของบุคคลที่เป็นพยานได้จะเห็นชัดถึงการสั่งการที่น่าจะเข้าข่ายการครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ท่านผู้ชมคุ้นนะคงไม่เสียงผู้หญิงนี่คงไม่คุ้นนะแต่ว่าเสียงผู้ชายเนี่ยสิฮะวันนี้นะครับ Facebook ของคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับได้เปิดเผยคลิปเสียงนะครับฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับกำลังมีการครอบงำพรรคจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็คุณสมชายแสวงการก็ระบุนะครับว่าหลุดบ่อยนะนายเสียงคล้ายหลักฐานเสียงและคลิปที่ผมได้รับจากสมาชิกผู้รักชาติมีที่มาของบุคคลที่เป็นพยานได้จะเห็นชัดถึงการสั่งการที่น่าจะเข้าข่ายการครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่เป็นเรื่องที่กกต.ต้องตรวจสอบและถ้าพบว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองส่วนต้นฉบับที่มิได้ปกปิดชื่อบุคคลที่3นั้นนะฮะจะส่งมอบเป็นหลักฐานให้กับคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็มีเรื่องพร้อมกับเรื่องแชทไลน์หลุดที่ส่งมอบไปแล้วเบื้องต้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้เปิดเรื่องของแชทไลน์หลุดนะครับวันนี้เปิดคลิปเสียงท่านผู้ชมลองฟังคลิปเสียงดูแต่มันจะมีตุ๊ดนะก็เป็นยังปิดชื่อบุคคลในคลิปอยู่นะฮะลองฟังดูนะฮะมีความสุขมันสงสัยเรื่องจริงก็เลยได้สอบไปเรียกเจ้าตัวมาสอบถามถ้าเขายืนยันอยู่เราก็จะให้เขาอยู่แล้วก็ให้คนที่เสนอมาไปอยู่ปัจจุบันท่านได้ประชุมกับชาวบ้านทุกส่วนหมดในนามคนเสื้อแดงถ้าท่านมาทำอย่างนี้ท่านเขตนั้นน่ะเขตสองจะพลาดคนเสื้อแดงก็จะไม่ช่วยเลยท่านทีนี้ถ้าเราเสียพื้นที่ตรงนี้น่ะเราได้ผู้สมัครแต่เราจะไม่ได้ส.ส.ค่ะท่านเพราะเขาไม่เอาเลยเขาไม่รู้จักคนคนนี้เลยค่ะท่านเข้ากับชาวบ้านไม่ได้เลยไม่เหมือนนี่เขาติดดินวันนั้นก็เอาคณะกรรมการชาวบ้านไปประชุมหารือกันแล้วเขาก็ยอมยืนยันตอนนี้เงินไม่มียังต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อหาเสียงให้แต่ท่านตอนนี้นะอย่างนั้นเลยนะท่านเอาหัวการันตีเลยค่ะท่านเขตหนึ่งกับเขตสามรับผิดชอบแต่เขตสองของท่านจะไม่รับผิดชอบเพราะว่าคนไม่เอาเยอะค่ะท่านเมื่อกี้ก็ชนะเขาไม่กี่พันเลยค่ะท่านรอบนี้ยากมากท่านมาทำอย่างนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมเขายังหาเสียงเดินหาเสียงยืนนำแล้วมาทำอย่างนี้ไม่เหมาะเลยค่ะท่านโอเคอย่างนั้นบอกให้โทรหาเราครับนะค่ะท่านจะให้โทรเบอร์นี้เลยจะวิ่งไปหาให้โทรยืนยันการันตีไม่งั้นจะบินไปหานายที่ดูใบเลยค่ะท่านเอางี้ไปเจอเขาหน่อยแล้วก็ต่อเบอร์ก็จำเบอร์ได้จะได้รับสายไม่งั้นจะไม่รับสายด้วยไปค่ะท่านเวลาเท่าไหร่คะท่านฮะตอนนี้ใช่ไหมคะท่าน1ชั่วโมงถึงได้ไม่รีบอ่ะโอเค2ชั่วโมงได้โอเคค่ะท่านเดี๋ยวโทรกลับหาท่านนะค่ะคิดถึงนะคะท่านเวลาเลยนั่นเวลาเลยนั่นเวลาเลยค่ะเอาเป็นบ่าย2ที่เมืองไทยตอนนี้มันบ่าย3แล้วเนี่ยเมืองไทยเพิ่งเที่ยงค่ะท่านเที่ยงเอาเป็นบ่าย2เมืองไทยได้อ่ะค่ะท่านจะรีบไปอำเภอนากลางเพราะว่าห่างกันอยู่50กิโลค่ะท่านโอ้ใครน่าดูเลยค่ะไปโทรเรียกเข้ามาค่ะไม่เป็นไรบริการอยู่แล้วขอให้ได้ส.ส.คนนี้มาเป็นตัวแทนพี่น้องเราค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านคิดถึงนะรักนะนี่ฮะนี่มีดูไบด้วยอ่ะมีหลุดคำว่าดูไบมาเนี่ยใช่โอ้โหฮะดูไบดูไบก็ดูไบเวลาจะช้ากว่าเรา3ชั่วโมงท่านผู้ชมฮะดูไบนะฮะนี่เหมือนกับเสียงผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงเนี่ยคุยกับเสียงผู้ชายเนี่ย
ฟังคุ้นมากเลยเหมือนกับเสียงผู้ชายเนี่ยอยู่ดูไบแล้วก็กำลังตกลงกันดูเหมือนเสียงผู้หญิงจะไม่ค่อยพอใจที่มาลื้อเรื่องของผู้สมัครแล้วคนนี้เนี่ยคนของเสียงผู้หญิงที่เห็นชอบด้วยเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงนะไปเป็นอีกคนนึงแล้วก็ผู้หญิงก็เลยแสดงความไม่พอใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนนี้เนี่ยเหมือนกับชาวบ้านเขาจะไม่ช่วยนะแล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยก็เลยทางเสียงของผู้ชายก็เลยบอกอันเดี๋ยวโทรมาคุยดีกว่าโทรมาคุยกำลังคุยกันเจรจากันเรื่องจัดสรรผู้สมัครใช่ไหมจัดสรรผู้สมัครสสอ่ะพอมีคำว่าอะไรบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์หลุดมาด้วยเมื่อสักครู่นี้นี่แหละท่านผู้ชมฮะแต่เราต้องตู้ปิดชื่อไว้หน่อยปิดใช่ที่ตู้เนี่ยเป็นชื่อเลยเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนนะฮะทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเอ่ยเลยฮะนี่ครับท่านผู้ชมคุ้นไหมคงไม่เสียงผู้หญิงเนี่ยคงไม่คุ้นนะแต่ว่าเสียงผู้ชายเนี่ยสิฮะ เสียงผู้ชายเนี่ยสิฮะอันนี้ยื่นให้กกต.ตรวจสอบ